สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบ9วิชาสามัญ62นะครับโจทย์บอกว่าผลบวกของคำตอบทั้งหมดของสมการ4กำลัง absolute 3 x ลบ1ลบด้วย2กำลัง4เท่ากับ6คูณ2กำลัง absolute 3 x ลบ1เท่ากับข้อใดต่อไปนี้จริงๆโจทย์ข้อนี้ก็โจทย์ expo ธรรมดาเลยใช่ไหมครับเพราะว่าเราเห็นตัวเนี้ยเรารู้ว่า4กับ2เนี่ยมันคือ2ยกกำลัง2แล้วก็3 x ลบ1แล้วก็ตัวนี้คือลบ16เท่ากับ6คูณกับ2ยกกำลัง absolute 3 x ลบ1เราก็กำหนดนะครับถ้าทำแบบเบสิกเลย2กำลัง absolute 3 x ลบ1นะครับมีค่าเท่ากับ a เล็กไว้ซึ่งไอ้ตัวเนี้ยเราสามารถจัดรูปว่ามันคือกลายเป็น2กำลัง absolute 3 x ลบ1แล้วกำลัง2แบบนี้ได้ป่ะครับตัวนี้มันก็คือ a กำลัง2ดังนั้นเราก็เลยบอกว่า a กำลัง2ลบ16เท่ากับ 6a ย้าย 6a กลับมาลบแยกตัวประกอบก็เลยกลายเป็น a ลบ8 a บวก2เท่ากับ0 a เท่ากับ8หรือลบ2แต่ a ของเราคือ expo อะครับมันเท่ากับผลลัพธ์ออกมาเป็นติดลบไม่ได้เราก็เลยรู้ว่า2กำลัง absolute 3 x ลบ1มีค่าเท่ากับ8 8ก็คือ2กำลัง3ไหมถ้าฐานเท่ากันก็แปลว่าตัวยกกำลังต้องมีค่าเท่ากันแล้วก็ใช้หลักการเปิดออกมาได้บวกครั้งหนึ่งเปิดออกมาได้ลบครั้งหนึ่งธรรมดานะครับก็ได้ออกมาเป็นแบบนี้ดังนั้น 3x ก็เท่ากับ 4 x ก็เท่ากับ4ส่วน3แล้วก็ 3x เท่ากับลบ2 x เท่ากับลบ2ส่วน3โจทย์ถามหาผลบวกของคำตอบนะครับก็เอา2ตัวนี้มาบวกกัน4ส่วน3บวกด้วยลบ2ส่วน3คำตอบข้อนี้ก็เลยกลายเป็น2ส่วน3นะครับก็โจทย์พื้นฐานของ expo นะข้อนี้จริงๆออกมาก็ง่ายๆนะครับ